มาดูเรื่องของการบริหารน้ำกันบ้างนะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กับวันที่7กันยายนนี้ค่ะคุณปลอดประสบศิรสวัสดีนะคะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอมีแผนจะซ้อมการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะคะคุณปลอดประสบบอกว่าเพื่อเป็นการทดสอบระบบความพร้อมในการรับมือกับน้ำเหนือที่จะลงมากรุงเทพในเดือนตุลาคมนี้ทดลองโมเดลระบบระบายน้ำใหม่ถือว่าเป็นครั้งแรกจะได้ดูว่าระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตามการไหลของน้ำการเปิดปิดประตูอัตโนมัติเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นยังไงคุณปอดประสบบอกว่า5 กับ 7นะ5 กับ 7คุณปอประสบบอกว่าแผนนี้เนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานครแล้วก็คนกรุงเทพว่าน้ำเนี่ยจะไม่ท่วมอีกอย่างแน่นอนนะคะพูดแบบนี้เลยแล้วก็บอกว่าน้ำที่จะระบายลงมากรุงเทพมีปริมาณไม่มากแค่ทดลองระบบแล้วก็ความพร้อมเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพคุณสัญญาชินนิมิตนะคะก็บอกนะคะว่าก็ส่งตัวแทนไปร่วมหารือกับรัฐบาลทราบมาว่า5กันยาจะมีการทดลองปล่อยน้ำฝั่งตะวันตกเข้าสู่คลองมหาสวัสดิ์คลองบางกอกน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไหลออกแม่น้ำนครชัยศรี7กันยายนจะปล่อยน้ำมาฝั่งตะวันออกไปยังพื้นที่คันกั้นน้ำหรือว่าฟลัดเวย์แล้วก็อาจจะเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเช่นบริเวณคลองลาดพร้าวกับคลอง2แต่ถ้าเกิดว่าพบว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนกทม.ก็จะประสานขอให้รัฐบาลเนี่ยหยุดดำเนินการทดลองแผนดังกล่าวทันทีนะ5กับ7กันยายนนี้ในขณะที่รองผู้ว่ากทม.คุณธีรชนมโนมัยพิบูลย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจะต้องทำช่วงนี้ไปทำช่วงอื่นดีไหมช่วงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหน้าฝนอยู่และถ้าฝนตกหนักลงมาด้วยในวันที่ทดลองเนี่ยแล้วสมมตินะระบายน้ำไม่ทันเนี่ยแล้วยังไงต่ออืมแล้วยังไงต่อนั่นสิฮะยังไงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังรายละเอียดที่มากกว่านี้จากคุณปลอดประสบค่ะนะฮะยังไม่ฟังจากปากแบบชัดๆจากคุณปลอดประสบว่าเอ๊ะรายละเอียดมันเป็นยังไงจะมีการทดลองปล่อยน้ำเนี่ยน้ำมันมากขนาดไหนไปทางไหนอะไรยังไงคงต้องรอวันพรุ่งนี้31สิงหาคมนะคะเพราะว่าจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับแผนป้องกันน้ำทั่วประเทศเลยที่บางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะพรุ่งนี้แหละน่าจะได้ฟังแผนเต็มๆ